ฮอตสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565ศึกฟุตบอลโลก2022รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติโครเอเชียพบกับทีมชาติโมร็อกโกบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาคาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมประเทศกาตาร์เวลา 22:00 นตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอตสปอร์ตแหล่งรวมคนของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นแต่มังลุกทีมชาติโครเอเชียเสมอกับโมร็อกโก0-0ในเกมนัดแรกของทัวร์นาเมนต์นี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะถล่มเอาชนะแคนาดา4-1และเจ้ากับเบลเยียม0-0ทำให้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม F นะครับจากนั้นพวกเขาก็ดวลจุดโทษชนะญี่ปุ่นและบราซิลในรอบ16ทีมสุดท้ายและ8ทีมสุดท้ายก่อนที่ล่าสุดจะพ่ายกับอาร์เจนตินาไปแบบขาดลอย0-3ในรอบตัดเชือกนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ชลาโกดาลิชนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานโจซิฟสตานีซิสที่มีอาการบาดเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนแข้งหลักนะครับต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันทั้งหมดและคาดว่าทัพตาหมากรุกนะครับจะมาในแผน4-3-3แนวรับ4คนประกอบไปด้วยโจซิฟจูราโนวิชเดยันลอฟเลนยอสโกกอริโอและบอนาโซซาส่วนแดนกลางนะครับส่งมาริโอ โบสวิช มาริโอ โควาซิชและลูก้า โมดริชคอยเชื่อมเกมนะครับโดยมีมาริโอ ปาซาลิช อีวานเปริซิชและอังเดคามาลิชเป็นอาวุธในแดนหน้านั่นเองนะครับทีมชาติโมร็อกโกโชว์ฟอร์มในรอบแรกได้อย่างร้อนแรงด้วยการเจ้ากับโครเอเชีย0-0ก่อนจะคว้าชัยเหนือเบลเยียม2-0และแคนาดา2-1ทำให้ผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม F นอกจากนั้นนะครับพวกเขาก็สร้างเซอร์ไพรส์ได้แบบพลิกโลกนะครับด้วยการล้มยักษ์ใหญ่อย่างสเปนด้วยการดวลจุดโทษตามด้วยเฉือนเอาชนะโปรตุเกส1-0ในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายโมร็อกโกก็พ่ายให้กับฝรั่งเศส0-2ในรอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับสภาพพร้อมของทีมในเกมนี้วาลิดเลกากีจะไม่สามารถใช้งานนะเยฟอาเกิร์ตและโลแมงซาอิด2แนวรับคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับขณะที่แกนหลักรายอื่นยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงทำศึกกันอย่างพร้อมเพียงนะครับโมร็อกโกจะใช้ระบบ4-3-3เช่นเดียวกันนะครับแผงหลัง4คนประกอบไปด้วยอัชลาฟฮาคิมีอัชลาฟดาลีจาวาดเอลยามิกและนูแซมาซาอุยแผงมิดฟิลด์ใช้งานอัสเซดีนฮูนาฮีซอฟจานอันลาบักอับเดลซามัดเอลซัสซูลียืนคุมเกมนะครับขณะที่แนวลุกใช้งานฮาคิมซิเยกยูเซฟเอนเนซิลีและโฟซิยานบูฟาวเป็น3ประสานในแดนหน้ารองแชมป์เก่ายังโคเอเชียทะลุเข้ามาถึงรอบตัดเชือกได้อีกครั้งแม้ว่าคราวนี้จะไม่สามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เหมือนครั้งก่อนแต่ก็ยังถือเป็นผลงานที่น่าพอใจไม่น้อยเลยนะครับกระนั้นหากนับแค่ผลสกอร์ในเวลา90นาทีหรือ120นาทีพวกเขาสามารถเอาชนะแคนาดาได้เพียงแค่นัดเดียวจากการลงสนามทั้งหมด6นัดนะครับขณะที่โมร็อกโกทีมม้ามืดประจำศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับได้แบบเหนือความคาดหมายซึ่งต้องยกเครดิตให้กับทั้งนักเตะและก็กุนซือเลยนะครับที่วางแผนช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะระเบียบวินัยในเกมลับเกมนี้นะครับทั้ง2ทีมน่าจะยังคงสู้กันได้อย่างสูสีคู่ขี้หลังจากที่เคยเจ้ากันแบบไลฟ์สกอร์มาแล้วในเกมนัดแรกนะครับซึ่งแม้ว่าโครเอเชียจะดูเหนือกว่านิดๆแต่ในเรื่องชื่อชั้นและประสบการณ์นะครับมาถึงจุดนี้ก็คงต้องบอกเลยว่าโมร็อกโกคงไม่มีความเกรงกลัวแม้แต่น้อยเพราะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วทำให้เชื่อว่าผลสกอร์ที่จะออกได้ทุกหน้าทว่าสุดท้ายแล้วนะครับยังมองว่าทัพตามหมากรุกยังดูมีภาษีกว่านิดๆและจะคว้าอันดับ3ไปครองได้นะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้ทีมชาติโครเอเชียเอาชนะทีมชาติโมร็อกโกด้วยสกอร์2-1แอดฟันธงครับผมและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ